มาดูครับโมกมาเลโมกมาเลตอนนี้เป็นโมกมาเลไม่ใช่โมกลาครับมาเลนี่มันใบมันเป็นยังไงคุณมดใบมันจะยาวๆข้อยืดๆเนี่ยอาจารย์ใบยาวข้อยืดครับผมแต่ยืดยังไงก็สร้างได้ไม่ยืดมากหรอกถือว่ายากกันครับอาจารย์ยากนะบางทีลองเด็ดใบอะไรไปก็ไม่ค่อยช่วยได้เท่าไหร่เลยนะครับเด็ดใบก็ไม่เล็กลงครับทีนี้ก็เอามาสร้างอยู่ก็ลองอะครับลองดูอันนี้ทำไปเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานทาบกิ่งครับก็จะบรรยายให้ฟังดีกว่าเป็นไงคุณมดทาบดึงต้นจากโคนมาเนี่ยแล้วมาเปิดแผลเพื่อทำกิ่งหลังครับครับผมเนี่ยก็เอาใบเนี่ยเอาตาใบเนี่ยเป็นกิ่งหลังครับอ๋อตาใบเป็นกิ่งหลังครับผมส่วนอันนี้เป็นซับหลังเป็นซับหลังใช่ครับเออเนี่ยนะฮะคุณมดเปิดแผลอย่างเงี้ยครับตรงนี้ทำเป็นกิ่งหลังอันนี้หลังไม้นะครับหน้าไม้อยู่ฝั่งโน้นที่ผมถ่ายดูล่างรอบๆไปสวยตรงนี้กิ่งหลังก็ใช้ต้นอันนี้มาทาบนะครับอันนี้กำหนดตาไว้แล้วด้วยครับเนี่ยอันนี้เป็นตานะให้แตกตรงนี้นะครับใช่ไหมครับแตกแล้วก็พอมันติดแล้วก็ตัดนะครับอันนี้เป็นการเนี่ยพอมันติดก็อาจจะเอาคู่นี้เลยครับอาจารย์เอาคู่นั้นก็ได้ใช่ใช่ใช่จะได้เร็วหน่อยใช่ครับแต่อันนี้เอาตานี้เพราะว่าให้นี้โตก่อนเป็นกิ่งหลัง3นะครับเฉียงไปทางกิ่งหนึ่งอันนี้เป็นเทคนิคนะครับแล้วก็เข้าลวดประคองเป็นโมกมาเลโมกมาเลครับเล่นยากครับก้านดำผมโมกมาเลก้านดำทำไมมันลากมันสวยขนาดนี้เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่ายอดเลยเล่นยากครับเล่นยากเพราะข้อยืดข้อยาวใช่ผมก็เพิ่งเคยมีต้นแรกเนี่ยครับแบ่งมาจากซื้อก็สวยอยู่นะครับผมโอ้สวยอย่างนี้เล่นเถอะจบได้สภาพไหนก็น่าจะสวยอยู่ครับสำหรับท่านที่ชอบนะครับเข้าลวดประคองมันคลิปนี้อธิบายฟังเท่านั้นว่าผมเห็นว่ามันแปลกครับเป็นโมกหลายชนิดโมกลาก็สร้างได้อันนี้ก็เป็นโมกมันเลโมกเวียดนามโอ้โหมีหมดนะครับโมกไทยนะครับโมกซ้อนโมกอะไรก็ลองดูนะครับผมเห็นว่ามันแปลกดีก็เลยนำเสนอคลิปนี้ซะเลยนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาก็คือการทาบกิ่งโดยใช้ตัวของกิ่งจากโคนเขานั่นแหละนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะเซาะร่องเหมือนเสียบยอดนะครับแล้วก็ทาบพอติดแล้วค่อยตัดนะครับนี่เป็นเทคนิคหนึ่งใช้กับไม้ได้โมกอื่นก็ได้ไหมคุณโมกได้ทุกชนิดเลยครับได้ทุกชนิดนะครับก็ถือว่าต้นนี้เป็นกรณีศึกษากันแล้วกันนะครับเผื่อทุกท่านไปต้องการที่แก้ไขปัญหามันไม่ตรงจุดมีหลายต้นครับไม่ตรงจุดนะครับก็ทำแบบนี้แล้วก็คัดกิ่งเข้าลวดไว้นะครับอันดับแรกนะต้องสร้างโคนก่อนนะครับสร้างรากก่อนขออภัยสร้างรากสร้างโคนผายสร้างกิ่งตั้งยอดถือว่าสวยอยู่ครับนะไม่ธรรมดาแน่นอนเลยนะจบมาไม่ธรรมดาแล้วก็แผลนะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งถ้าแผลต่างๆที่มันปูดมันบวมอ่ะคุณมดเฉือนออกเลยนะครับเฉือนเพื่อที่จะทำแผลใหม่ได้ผลครับพอมันบวมมันปูดออกมาเราก็เฉือนใหม่แล้วก็ทายาใหม่นะมันได้ผลเลยนะครับนะแบบนี้ครับโอ้โหสวยสวยนะครับไม่ธรรมดาครับนี่ขนาดหลังไม้แล้วนี่ยังสวยขนาดนี้นะคนสร้างได้เก่งมากครับรากเนี่ยเป็นรากแบบออกมาแบบตะขาบเลยใครชอบแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับถ้าใครชอบแบบตะขาบเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าแถวตรงเลยครับเนี่ยมาดูหน้าไม้ครับคุณมดอันนี้ไหนกิ่งหนึ่งทางไหนครับกิ่งหนึ่งทางโน้นนะครับกิ่งสองมานี่แล้วก็สามหลังที่ทาบสามหลังที่ทาบไว้สี่หน้าตั้งยอดเลยก็ห้าเนี่ยครับห้านี่โอ้เป็นไม้ซูโม่ไม้เล็กเอาเตี้ยๆเลยแต่ความจริงอ่ะสายพันธุ์เนี้ยผมไม่แนะนำหรอกว่าให้ทำต้นเตี้ยไม้สายพันธุ์เนี้ยมันเหมาะการทำแบบพวกต้นใหญ่ๆเพราะว่าเพราะใบมันใหญ่ข้อมันยืดอาจารย์อ๋อใบใหญ่ข้อยืดก็อย่าทำเตี้ยนะอย่างเช่นมะขามธรรมดาก็ให้สูงไว้ก่อน มะขามแค่ก็ทำเล็กได้ครับผม
อย่างนี้ครับเหมือนกันครับลิ้นซานเหมือนกันลิ้นซานที่ท่านได้ไปนะฮะท่านก็ไปทำถ้าใบใหญ่ก็ทำฟอร์มสูงฟอร์มใหญ่ถ้าใบเล็กก็ทำฟอร์มจิ๋วๆได้นะครับโอ้โหนี่ก็ได้นะฮะได้ประโยชน์นะครับผมอยากจะนำเสนอในส่วนของอีกมุมมองหนึ่งของไม้โมกหนูละไอ้โทษทีโมกแต่เป็นโมกมาเลย์มาเลย์นะครับคุณมดสร้างโมกมาเลย์ก็เอาไว้เป็นไม้ต้นแบบเป็นเคสสตัดดี้ให้กับทุกท่านได้ศึกษาสร้างงานไปด้วยกันนะครับทั่วประเทศเลยมีกิ่งตอนไหมครับยังไม่มีเลยครับยังไม่มีนะฮะเพราะนั้นถ้าใครต้องโทรถามกิ่งตอนไม่มีนะครับหาต้นนี้เปลือกลักษณะเปลือกดูใบเรียวเป็นรูปใบเรียวยาวแล้วก็ก้านออกดำถ้าเขางามงามอ่ะบางทีข้อเขายืดอย่างนี้เลยข้อยืดยาวใช่ข้อยืดใบใหญ่ฟอร์มต้องใหญ่นะครับครับโอเคครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นไม้ก็เคสสตัดดี้ของแฟนคลับทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณมดครับ